โสดบ้างบางเวลานนนี่ให้เสื้อเป็นคำตอบหลังมีคนถามมีแฟนหรือยังโสดหรือไม่โสดนนนี่นนลนีสวมเสื้อสกรีนไลน์ซิงเกิล SOMETIME เผยสถานะหัวใจบอกคำตอบอยู่ที่เสื้อหลังมีคนถามมีแฟนหรือยังเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ยังคลุมเครือและทำให้แฟนๆหลายคนอยากรู้ไม่น้อยสำหรับสถานะความสัมพันธ์ระหว่างพลงามวัฒน์และนนนี่นลนีลูกสาวคนสวยของนักแสดงรุ่นใหญ่แอนซีเรียมภักดีดำรงฤทธิ์หลังจากที่ก่อนหน้านี้สาวเจ้าได้เผยว่าตัดสินใจถอยคนละก้าวและแยกกันอยู่คนละประเทศแต่ยังยืนยันว่ายังไม่เลิกกันแต่ในอนาคตก็ยังไม่สามารถบอกได้อ่านข่าวนนนี่ยังไม่เลิกสามีรับถอยคนละก้าวเพื่อทบทวนชีวิตคู่และล่าสุด28ธันวาคม2563นนนี่นลนีก็ถูกถามถึงสถานหัวใจอีกครั้งหลังจากที่เธอนั้นได้เปิดโอกาสให้แฟนๆได้ส่งคำถามที่อยากรู้มาทางไอจีสตอรี่โดยงานนี้ก็มีคนสอบถามเข้ามาแบบตรงๆว่ามีแฟนยังงับและสาวนนนี่ก็ได้ตอบกลับด้วยการแชร์ภาพสวยพร้อมกับเขียนข้อความไว้ว่าให้เสื้อเป็นคำตอบซึ่งเสื้อที่สาวนนี่สวมใส่อยู่นั้นคือเสื้อยืดสีขาวและมีตัวอักษรภาษาอังกฤษสกรีนไว้ว่า Single SOMETIME โดยข้อความดังกล่าวก็มีความหมายว่าโสดบางเวลานั่นเองทั้งนี้ก็ยังมีคนถามเข้ามาอีกหนึ่งข้อความว่าอยากได้แฟนเก่าเพิ่มไหมทางสาววันนี้ก็ได้ตอบกลับไปว่าไม่เป็นไรมีเยอะแล้วเอาใครที่อยากรู้ว่าสาวนนนี่จะโสดจริงโสดเป็นพักๆหรือโสดเป็นบางเวลานั้นงานนี้ก็ต้องรอติดตามกันไปเรื่อยๆติดตามข่าวบันเทิงเพิ่มเติมอ้ำพัชราภานอนหลับฝันดีหลังญาญ่าบุกถึงบ้านพร้อมบอกแบบนี้อ้ำพัชราภาตื่นเต้นจัดญาญ่าอุรัสยาหอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ถึงบ้านลั่นนอนหลับฝันดีแล้วหลังนางเอกรุ่นน้องบอกแบบนี้ยังคงเป็นมิตรภาพดีๆที่น่ารักระหว่างสองนางเอกซูเปอร์สตาร์ต่างช่องอ้ำพัชราภาชัยเชื้อและญาญ่าอุรัสยาสเปอร์บันซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่าต่างฝ่ายต่างชื่นชมในความสวยน่ารักและเป็นแฟนคลับกันและกันมานานนอกจากนี้ที่ผ่านมาทั้งคู่มักจะเข้าไปกดไลค์และคอมเมนต์ในไอจีของอีกฝ่ายอยู่เสมอด้วยล่าสุดวันที่29ธันวาคม2563อ้ำพัชราภาได้โพสต์โมเมนต์น่ารักที่ญาญ่าและแม่ปลาเอาของขวัญมาให้ถึงบ้านระบุข้อความว่าขอบคุณคุณแม่ปลาและน้องยุรัตสายัสสำหรับของขวัญด้วยนะคะตื่นเต้นที่น้องมาบ้านเลยลืมเอาแซนด์วิชที่เตรียมไว้มาต้อนรับเลยก่อนจะตามมาด้วยรูปคู่กับนางเอกรุ่นน้องแปะแคปชั่นน่ารักที่สุดเลยคนนี้ยุรัตสายัสครั้งหน้าขอแก้ตัวนะคะในขณะที่ไอจีสาวญาญ่าก็ได้โพสต์ภาพคู่ซุปตารุ่นพี่พร้อมเขียนข้อความสั้นๆแต่ได้ใจว่ารักพี่อ้ําที่สุดดดดอค่ะงานนี้ทำเอาสาวอ้ําพัชราภารีบเข้ามาตอบกลับด้วยความดีใจว่ารักกบกอวันนี้นอนหลับฝันดีละท่ามกลางคอมเมนต์ของแฟนคลับที่พากันเข้ามาชื่นชมในมิตรภาพดีๆของสองนางเอกสาวกันอย่างมากมายเขินเลยมดดำคชาภากับซีนที่หวานเกินต้านทั้งหอมทั้งซบแต่เอ๊ะใครกันเอ่ยมดดำคชาภากับซีนโรแมนติกสุดหวานเกินต้านเคียงข้างกับหนุ่มน้อยบอกเลยว่าซีนดังกล่าวมดแถวนั้นไตกันเรียกเลยจ้าต้องบอกว่าเป็นซีนที่หวานและโรแมนติกมากเมื่อพิธีกรฝีปากกล้ามดดำคชาภา
นั่งดินเนอร์เคียงข้างกับหนุ่มน้อยแถมมีฉากเด็ดทั้งซบทั้งหอมแก้มอีกด้วยภาพคู่ที่เห็นนั้นความหวานพุ่งทะลุเฟรมออกมาเลยจ้างานนี้ความแซวก็มาเพราะภาพที่เห็นนั้นดูออกเลยว่ามดดำนั้นกำลังมีอาการเขินเหลือเกินนะจ๊ะแม่จ๋าแฟนคลับต่างบอกไม่เคยเห็นมดดำออกอาการเขินแบบนี้มาก่อนเลยเพราะปกติภาพในจอโทรทัศน์จะเห็นความฟาดความฉะฉานในการพูดจานอกจากนี้ยังพร้อมใจกันบอกอีกว่าเห็นมดดำมีความสุขแฟนคลับเขาก็ฟินและสุขไปด้วยนะจ๊ะว่าแต่คนนี้ใครกันเอ่ยต้องเอาไม้จ่อสัมภาษณ์ถามแล้วล่ะค่ะ สู้ไม่ถอยสาววรรณสาเผยชีวิตแม่เลี้ยงเดี่ยวเผชิญโรคเนื้องอกที่มดลูกเปลือยใจหญิงแกร่งสาววรรณสาเผยชีวิตแม่เลี้ยงเดี่ยว14ปีต้องสู้โชคดีพบรักใหม่ลิเกดังอาร์ตรณชัยจับมือสู้โรคเนื้องอกที่มดลูกชีวิตจริงยิ่งกว่านิยายสำหรับอดีตนางร้ายชื่อดังสาววรรณสาทองวิเศษคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสุดสตรองหลังต้องเลี้ยงดูลูกน้อยป่วยออทิสติกเพียงลำพังมากว่า14ปีนำซ้ำยังตรวจพบว่ามีเนื้องอกที่ปากมดลูกซึ่งต้องต่อสู้กันต่อไปงานนี้ฟ้าหลังฝนของสาววรรณสาโชคดีที่ได้เจอคู่ชีวิตคนใหม่เป็นลูกทุ่งลิเกดังอาร์ตรณชัยคอยอยู่เคียงข้างฝ่าฟันมรสุมชีวิตร่วมกันล่าสุดเจ้าตัวขอมาอัปเดตชีวิตสุดดราม่าแบบจัดเต็มกลางรายการ Sad Story ช่องอมรินทร์ TV HD ช่อง34แบบถึงพริกถึงขิงชีวิตคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสู้มา14ปีแล้วดูแลลูกชายที่เป็นเด็กพิเศษด้วยสำหรับชีวิตคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว14ปีแล้วนานมากนะหัวเราะเหนื่อยมากเหนื่อยเหมือนชีวิตแม่เนี่ยแหละคือมันเหมือนกับว่าเราต้องประคับประคองชีวิตเด็กคนหนึ่งให้โตขึ้นมาต้องเป็นเด็กที่ดีต้องเรียนโอเคต้องเป็นคนดีนะรู้จักมีน้ำใจเราต้องใส่มันเข้าไปและนั้นคือเราต้องเป็นก่อนแล้วด้วยความที่น้องเป็นเด็กพิเศษด้วยเขาเป็นออทิสติกระดับต่ำคือเป็นลักษณะสมาธิสั้นและก็จะมีการเรียนรู้อ่านเขียนช้านิดนึงแต่ตอนนี้สาปรับทุกอย่างเรียบร้อยแล้วจะเหลือแค่ว่าพูดไม่รู้เรื่องเนื้อแม่จะต้องใจเย็นมากถ้าใครเย็นได้บอกเลยว่าจะเป็นของขวัญพิเศษเพราะว่าเมื่อก่อนสาร้อนมากพอเราเย็นลงเขาก็จะเย็นตามล่าสุดตรวจพบว่ามีเนื้องอกที่มดลูกอีกเป็นมรสุมชีวิตครั้งใหม่การตรวจพบเนื้องอกในมดลูกตอนนี้อยู่ในขั้นฉีดฮอร์โมนอยู่ย้อนกลับไปปีที่แล้วคือไปพบว่าถุงน้ำรังไข่แตกกระทันหันมันกระทันหันแล้วก็เข้าโรงพยาบาลไปผ่าตัดเสร็จก็มีการรีเช็คด้วยกัน3รอบสาก็เช็คครั้งที่1ครั้งที่2โอเคครั้งที่3เราไม่มีเวลาแต่ว่าไปเข้าโรงพยาบาลมาต้นปีปวดท้องเพราะโรคกระเพาะคุณหมอก็เลยแบบว่าเช็คระบบทางเดินอาหารแล้วให้หมอสูติเช็คหน่อยแล้วกันเพราะว่ามันเหลืออีกครั้งหนึ่งพอไปเช็คปุ๊บคุณหมอก็บอกว่ามดลูกมันบิดตัวไปข้างซ้ายเพราะผิดตำแหน่งแล้วเหมือนไปรังข้างซอยแล้วตรงยอดมดลูกอักขะมันจะมีเนื้องอกอยู่ประมาณ8นิ้วนะคำว่าเนื้องอกมันก็ทำให้เราตกใจมากเลยเครียดหรือกังวลกับอาการเนื้องอกที่มดลูกครั้งนี้ยังไงบ้างความจริงมันอาจจะไม่ได้ใหญ่มาก8มิลมันอาจจะเล็กนิดเดียวคุณหมอให้คำแนะนำว่าหมอไม่ได้ซีเรียสคือบอกว่าเนื้องอกจริงแต่ว่าเราอาจซีเรียสมากคุณหมอกว่ามันไม่ใช่เนื้อร้ายหรือว่าเป็นมะเร็งแต่เรากลัวเราซีเรียสก็อึ้งไปเลย2วิแล้วก็ถามหมอต่อว่ารักษายังไงหมอก็เลยให้เลือกระหว่างกินหรือว่าฉีดกินยามันก็จะเหมือนกับว่าเรากินยาคุมปกติมีลูกศรบอกเราก็กลัวจะกินผิดกินถูก
เลยบอกหมอว่าเราไม่เอาเป็นฉีดแล้วกันฉีดครั้งละ3เดือน1เข็มหมอบอกต้องฉีด3รอบประมาณ9เดือนแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดเลยคือน้ำหนักมันจะขึ้นภายใน1เดือนสาวบวมขึ้นมา7โลอะจากน้ำหนัก52มาเป็น59ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างตัวเองได้ไหมกับการรักษาความจริงขึ้นมาแค่1-2โลเราก็ซีเรียสแล้วเพราะเราอยู่ในวงการใช่ปะพอขึ้นมา7กิโลตู้เสื้อผ้าแบบว่าคือใส่อะไรไม่ได้เลยต้องใส่เหมือนว่าชุดคลุมท้องอะน้อยมากแล้วก็เครียดมันเลยมีผลกระทบให้เราหงุดหงิดง่ายคนข้างๆก็จะโดนไปหมดเหวี่ยงวินไปหมดแล้วมันก็เลยเหมือนกับว่าเราเป็นโรคซึมเศร้าทำไมฉันใส่ชุดนี้ไม่ได้เครียดไปหมดฮอร์โมนมันขึ้นมันเลยได้รับผลกระทบอาการแบบนี้แค่หายใจก็อ้วนแล้วหัวเราะแต่กำลังฉีดเข็มที่2เดือนหน้าค่ะชีวิตรักล่าสุดหนุ่มรุ่นน้องอาร์ตรณชัยประทับใจตรงไหนคือจากประสบการณ์ชีวิตเราที่ผ่านมาหัวเราะเลยขอให้เจอคนดีที่เขารักไม่ใช่เรารักเขาแล้วเราก็มาเจอเขาก็ดูแลเราแบบพี่น้องแต่ที่ชอบเขาจริงๆก็คือว่าเขาเป็นคนดีไม่ได้อวยกันเขาเป็นคนดีและทำจิตอาสาด้วยขับรถไปเจอรถชนคนเป็นลมก็ลงไปช่วยหมดจิตใจดีมากแม่เราก็รักเขาเป็นแม่ยกหัวเราะติดตามทุกประเด็นร้อนชุบซิบทุกเรื่องที่เป็น Talk of the Town ในรายการ Z Story เพราะทุกที่มีเรื่องเมาส์ออกอากาศทุกวันจันทร์ศุกร์เวลา 14:50 นทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34